สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องซินเนอร์เคอร์เซ็ตนะครับผมเป้นะฮะเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่เซ็นทรัลเวิลด์กันนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมงาน Central International Watch Fair ปี2023นี้นะครับซึ่งนาฬิกาที่ผมจะพาเพื่อนมาดูนะฮะก็คงไม่พ้นราโดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของราโดอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะตอนนี้บูธก็เป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าในงานเนี้ยครับมีนาฬิกาของราโดเรือนไหนที่เปิดตัวใหม่แล้วก็น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็จะมีเรือนที่ Exclusive เปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับงาน Central International Watch Fair ของปี2023นี้นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่1พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆยังมีเวลาในการมาช้อปปิ้งมาดูนาฬิกาที่เราเล็งไว้กันอีกหลายวันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะผมพาเพื่อนๆมาดูงาน Watch Fair ที่ห้าง Central World นะครับซึ่งจริงแล้วงานนี้ก็จะมีจัดอีกที่นึงด้วยก็คือที่ Central ชิดลมนะครับเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูไปเลือกชมนาฬิกากันได้ตามสถานที่ที่เราสะดวกกันเลยนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนมาเจาะดีเทล Exclusive เฉพาะ Rado เท่านั้นเลยคือเราเดินมาเนี่ยเราจะเห็นบูธของ Rado เนี่ยตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเลยนะฮะอยู่ข้างหน้าสุดไปเดี๋ยวผมพาไปดูดีเทลกันเลยดีกว่าทุกคนครับก่อนที่เราจะไปรีวิวนาฬิกากันนะครับขาดไม่ได้ครับสำหรับช่วงนี้ก็คือ Outfit of the Day นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมใส่เป็น Sport Jacket Bespoke จาก The Primary House นะครับตอนนี้เป็นลายแบบกันเป็นการขับเป็นเกนเช็คเป็นลายเช็คที่เป็นผ้าเดรเปอร์ Golden Selection ในปี2022ที่ผ่านมานี้นะครับจับคู่กับเสื้อเชิ้ตสีเขียวนะครับของ McGregor เป็นตัววินเทจนะฮะกางเกงนี้จะเป็นผ้าวูลครับสีน้ำตาลเนาะของ Fendi รองเท้าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นกันนะครับแต่ผมใส่ TRB Mallorca เป็น Oxford สีน้ำตาลกลางนะครับและครับแน่นอนขายไปได้ครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามาคุยกับ Rado กันใช่มั้ยครับผมใส่เป็นนาฬิกา Rado Dai Star มานะครับเป็นเรือนสีทองทั้งเรือนเลยครับแบบอารามวิ้งเงาสวยงามมากๆนะฮะอันนี้เลยนะโอเคยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูดีเทลนาฬิกาแต่ละเรือนกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ทำการยึดบูธราโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมมาเริ่มจากนาฬิกาที่เป็นตัวเปิดเป็นตัว Exclusive เฉพาะในงานนี้เป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวด้วยนะครับก็คือตัวราโดที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ3เรือนนี้นะฮะเป็นราโดที่ชื่อว่าราโด True Square Thin Line Le Courier X Le Corbusier นะครับชื่อค่อนข้างยาวใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาไล่แต่ละชื่อให้เพื่อนๆเข้าใจกันนะครับคำแรกเลยก็คือคำท้ายสุดเนาะก็คือคำว่า Le Corbusier นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อของคุณ Le Corbusier กันมาบ้างนะครับเพราะว่าคุณ Le Corbusier นะครับเป็นสถาปนิกที่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลอย่างสูงเลยนะครับในวงการสถาปัตยกรรมในสมัยช่วงปี 1930-40 จนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยครับการสร้างบ้านการสร้างตึกการสร้างอาคารเนี่ยยังไม่ได้มีการใช้วัสดุมาในปัจจุบันนะครับคุณ Le Corbusier เนี่ยเขาเข้ามาในวงการสถาปนิกเริ่มทำการเปลี่ยนโฉมวิธีการออกแบบตั้งแต่ตัวผังเมืองตัวอาคารบ้านเรือนนะครับโดยเน้นคำว่าฟังชั่นอลเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์บ้านดีไซน์แลงเกจที่เราคุ้นเคยกันหลักหลายอย่างในปัจจุบันก็คือได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากคุณ Le Corbusier นะครับเป็นหนึ่งในสถาปนิกที่พลิกโฉมแล้วก็มีอิทธิพลกับการดีไซน์การออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันค่อนข้างเยอะเลยนอกจากการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกที่เป็นโครงสร้างด้านนอกไม่ว่าจะเป็นผังเมืองเป็นตัวตึกเป็นตัวอาคารบ้านเรือนแล้วนะครับตัวสีก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกมูดแอนด์โทนต่อสิ่งที่เรามองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี1930ถึงปี1960ประมาณนี้นะฮะคุณ Le Corbusier เนี่ยแกจะมีคัลเลอร์พาเลตนะครับที่แกเลือกพิกมาแล้วในแต่ละโทนสีนะตั้งแต่แบบโทนสีเทาสีน้ำตาลสีฟ้าสีครีมสีเหลืองนะครับในโทนสีหลักทั้งหมดเนี่ยครับแกจะทำการพิกแต่ละโทนสีออกมาแล้วก็ไล่เฉดครับแกจะเลือกเฉดออกมาเป็นเฉดที่เรียกได้ว่าเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการออกแบบแล้วก็ใช้เป็นอินทีเรียของตัวอาคารบ้านเรือนนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยจะส่งผลต่อมูดแอนด์โทนในแต่ละรูปแบบกันขึ้นอยู่กับว่าสถาปนิกคนนั้นๆเนี่ยต้องการที่จะให้อินทีเรียของตัวอาคารน่ะไปในทางด้านไหนเป็นก๊าซไลน์ในการมิกซ์แอนด์แมทช์โทนสีคร่าวๆนะครับซึ่งคุณ Le Corbusier ก็บอกว่าไอ้โทนสีทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจับโทนสีแตกต่างที่แตกต่างกันเนี่ยเอามาผสมอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้นะครับสีทั้งหมดเนี่ยจะชื่อว่า Le Courier นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Color หรือว่าโทนสีนั่นเองนะครับ Le Courier ของ Le Corbusier ก็คือเป็นสีของคุณ Le Corbusier นั่นเองจนมาถึงในปัจจุบันนะครับปี2023นี้นะครับก็จะมีการก่อตั้งเป็นฟาวเดชั่นขึ้นมานะครับเป็นฟาวเดชั่น Le Corbusier นะครับซึ่งการที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยจะสามารถนำชื่อ Le Courier
เรือกูบูซีเยไปใช้ได้เนี่ยต้องผ่านการอนุมัติแล้วก็เซ็นรับรองโดยฟาวเดชั่นนี้ก่อนซึ่งราโดจูทิลายทั้ง3เรือเนี่ยครับได้ผ่านการรับรองจากฟาวเดชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันเฉยว่าทั้ง3เรือนี้มีโทนสีที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีไอรอนเกรย์นะครับตัวนี้จะเป็นสีเกรย์บราวน์และตัวนี้จะเป็นสีแบล็คไอวอรี่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูทีละโทนสีกันเลยนะครับคือโทนสีในกล้องกับตัวจริงเนี่ยอาจจะค่อนข้างดิฟกันประมาณนึงเลยนะครับสําหรับสีของเรือนแรกนะครับสีไอรอนเกรย์ก็จะเป็นสีเทากลางตัดสลับกับสีฟ้าที่ติดโทนมิ้นมิ้นนะครับซึ่งสีมิ้นก็จะอยู่ในบริเวณลิงก์นะครับจนไปถึงตัวเข็มมาร์กเกอร์ด้านในแล้วก็เข็มหน้าปัดด้วยสําหรับวัสดุที่ใช้ในการทํานาฬิกาทั้งซีรีส์นี้นะฮะก็ใช้วัสดุที่ชื่อว่าไฮเทคเซรามิกทั้งหมดเลยสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะสามารถสัมผัสได้พอมาได้มาจับนาฬิกาตัวจริงเลยเนี่ยก็คือนาฬิกามีน้ําหนักที่เบามากๆเลยเบาจริงๆนะฮะถ้าเราดูกันเผื่อนะครับนาฬิกาที่เป็นรูปทรงประมาณเนี้ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นแบบสแตนเลสสตีลน้ําหนักมันจะแบบมีความตันมีความตึบอยู่ประมาณนึงครับแต่ด้วยความที่นาฬิกาทั้งเรือนเนี่ยทํามาจากไฮเทคเซรามิกนะครับตั้งแต่ตัวบอดี้ที่เป็นยูนิบอดี้นะครับคือไม่มีรอยต่อไม่มีรอยต่อของตัวเรือนเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากๆจนไปถึงตัวลิงก์แต่ละข้อแล้วก็ตัวเม็ดมะยมด้วยนะครับทั้งหมดทํามาจากไฮเทคเซรามิกเลยความสามารถของไฮเทคเซรามิกเนี่ยก็คืออย่างแรกนะฮะเค้ากันรอยขีดข่วนได้ 100% เลยนะครับถ้าไม่โดนเพชรขูดเนี่ยถือว่ารอดนะครับยังไงก็ไม่มีรอยนะครับเหมือนกับตัวไดสตาร์ที่ผมใส่มาวันนี้เลยนะครับคือฟีลลิ่งใช้คล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าตัวไดสตาร์ของผมมันจะเป็นทังเซนคาร์ไบด์เฉพาะตัวบอดี้ด้านบนใช่มั้ยฮะตัวลิงก์ยังเป็นสแตนเลสสตีลอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยครับเปลี่ยนวัสดุเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกทั้งเรือนเนี่ยครับไดมิเตอร์จะอยู่ที่37มมนะครับด้วยความที่เป็นชื่อ True Thin Line ใช่มั้ยครับก็คือบางจริงๆนะนะฮะเพราะฉะนั้นความหนาของเรือนเนี้ยอยู่ที่5มมเท่านั้นเองนะครับคือบางโคตรโคตรบางนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงต้องบอกกันว่าข้อมือผมเนี่ยอยู่ที่ 16.5 นะครับ 16.5 ซมเส้นรอบวงข้อมือผมนะครับท่านเพื่อนรู้ขนาดข้อมือตัวเองก็อาจจะเอาไว้ใช้เป็นเรฟเฟรนซ์ได้นะครับถ้าใครข้อมือใหญ่กว่าผมเนี่ยก็นาฬิกาก็จะดูเล็กลงนะครับแต่ว่าถ้าใครข้อมือเล็กนาฬิกาก็จะดูเต็มข้อมากขึ้นนะฮะประมาณนี้เราดูกล้องนี้นะครับฟีลทั้งตัวประมาณนี้นะครับเบามากๆนะครับคือฟีลลิ่งลุคมูดแอนด์โทนของเรือนนี้ก็จะแบบดูมีความเป็น practical ดูมีความ loft มีความ industrial บางๆนะครับเป็น modern look ที่แบบดูมัสคิวลีนแต่ว่าไม่ได้ดูแข็งกระด้างนะฮะแล้วก็ตัวหน้าปัดเห็นไหมว่าเป็นซันเรย์นะฮะมันก็จะเล่นแสงตามเป็นแนวรัศมีนะครับตามแสงกระทบเลยก็บอกเพื่อนก่อนว่าทั้ง3เรือนี้นะฮะเป็น limited edition อยู่ที่999เรือนะครับในแต่ละสีนะฮะเพราะฉะนั้นท่านเพื่อนเป็นแฟนของคุณเลอกอบูซีนะฮะหรือว่าเป็นแฟนของตัวราโด True Square Thin Line นะฮะแล้วก็อยากได้นาฬิกาที่ไม่ซ้ําใครนะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะฮะสําหรับ3เรือนนี้นอกจากนั้นเพื่อนๆเห็นมั้ยครับว่าตัวบริเวณด้านหลังนะฮะบริเวณเคสแรกของนาฬิกาเนี่ยก็จะมีการทําเป็นสีสันนะครับอันเนี้ยคือสีที่อยู่ในเลอคูเลียสของเลอกอบูซีเอนะครับทั้งหมด63เฉดสีนะครับบริเวณด้านหลังเคสแรกที่มีการสลักไว้ด้วยนะครับว่าเป็น1 out of 999เขาใช้ไทเทเนียมในการทําเคสแบ็คนะครับรวมไปถึงบริเวณบานพับตรงนี้ด้วยนะครับวัสดุเนี่ยก็คือเน้นความเบาเป็นหลักนะครับตามสโลแกนของราโดเลยครับก็คือ Master of Material นะครับก็จะมีการใช้วัสดุที่พิเศษมากกว่าเดี๋ยวผมให้ดูสีอื่นอีก2สีนะครับที่เหลือตัวนี้จะเป็นสีเกรย์บราวน์นะครับโทนสีเนี่ยจะติดไปทางสีเทาอุ่นๆนะครับแล้วก็บริเวณลิงก์เนี่ยจะมีความเป็นสีครีมๆโอ๊ตมิลหน่อยแล้วก็อีกตัวนึงตัวสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนชอบโทนสีดำสีเข้มๆหน่อยนะครับลุคแบบฟีลลักชัวรี่ออลแบล็คอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับต้องบอกกันว่าตัวจริงเนี่ยไม่ได้ดำนะครับจะมีความเป็นแบบสีเทาเข้มคล้ายๆกับสีชาโคแต่ว่าโทนมวลรวมเนี่ยจะเป็นการไล่เฉดสีเทามีความเป็นลอฟอินดัสทรีลมากๆนะใครแบบชอบดีไซน์บ้านลอฟบ้านปูนเปลือยเนี่ยโอ้โหถ้าเอาเรือนนี้ไปใส่นี่คือเข้ามากๆนะครับผมRado True Square Thin Line นะครับจะสามารถกันน้ำได้ที่3บาร์หรือว่า30เมตรด้วยนะครับสำหรับในช่วง International Watch Fair เนี่ยครับนาฬิกา Limited Edition ของเลอกอบูซีเอทั้ง3เรือนเนี่ยก็จะมีโชว์ดิสเพลย์ให้เพื่อนๆได้มาจับต้องกันแล้วก็ได้มาซื้อกันที่ในงานเท่านั้นนะครับก็คือในบริเวณเซ็นทรัลชิดลมแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์สุดท้ายนะครับราคานะครับทุกคนนาฬิกา2เรือนนี้นะครับจะอยู่ที่ 87,500 บาทนะครับสำหรับตัว Black Ivory นะครับราคาจะอยู่ที่ 79,400 บาทนะครับ
แล้วก็นอกจากนั้นครับเพื่อนๆผมเห็นมีไอ้ป้ายเนี่ยวางอยู่ด้วยนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นตัวให้เราเทสนะครับว่าความทนทานในการต้านรอยขีดข่วนระหว่างวัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลฝั่งนี้นะครับเทียบกับตัวให้เพื่อนดูกล้องนี้กันนะครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้คือสแตนเลสสตีลนะครับตรงนี้คือไฮเทคเซรามิกนะฮะเพื่อนเห็นไหมครับว่าถ้าเรามาขูดตรงนี้ให้เล่นนะฮะคือรอยมันเยอะแล้วแหละนะเนี่ยขูดไปขูดมาสแตนเลสก็จะเป็นรอยได้ปกติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไอตัวไฮเทคเซรามิกนะครับนี่ขูดไปเลยขูดไปเลยลื่นๆไม่มีรอยนะฮะเป็นยังไงล่ะนี่ฮะอันนี้ก็คือราโดเลยนะครับวัสดุที่ราโดใช้ในการทำราโดทรูสแควร์ทินไลน์ทั้งหมดนะครับผมมาถึงอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ในงานครั้งนี้สำหรับราโดเลยแล้วก็เป็นเรือที่ผมชอบส่วนตัวด้วยนะครับนั่นก็คือตัวราโด True Square Open Heart นะครับ Open Heart ก็คือเรามาเปิดใจกันดีกว่าอะไรก็ไม่ใช่ คือเพื่อนจะเห็นนะครับว่าตัวนาฬิกาเนี่ยครับเห็นไหมเราสามารถ see through จากบริเวณหน้าปัดนะครับลงมาเห็นกลไกข้างในได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูใกล้ๆกันดีกว่าปุ๊บนี่นะครับอันนี้คือ Rado True Square Open Heart นะครับวัสดุเนี่ยทำมาจากไฮเทคเซรามิกเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับน้ำหนักเบามากๆแต่ว่าเรือนเนี้ยจะเป็นกลไกแบบอัตโนมัติตัวไดมิเตอร์นาฬิกาจะอยู่38มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเรือนเนี้ยคือเรือนเนี้ยผมชอบมากด้วยความที่เป็นไฮเทคเซรามิกสีขาวนะครับมันจะเป็นขาวแบบไม่ได้ขาววิ้งแบบวิ้งๆโอ้โหฮะมันจะเป็นขาวนวลๆขาวลึกๆหน่อยนะฮะทำให้แบบเอาจริงคือใส่ไม่ยากเลยสำหรับ Open Heart ตัวใหม่เนี่ยครับสิ่งที่แตกต่างจากเรือนเดิมนอกจากตัวกลไกแล้วเนี่ยก็คือเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าบริเวณหน้าปัดนะครับจะมีการใส่หลักเพชรเข้าไปเพิ่มเติมด้วยเราเห็นการ movement แต่ละกลไกแต่ละชิ้นส่วนได้ชัดเจนมากๆเลยสำหรับนาฬิการาโด True Square Open Heart ตัวนี้ตัวนี้เป็นหนึ่งนาฬิกาจากราโดที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเรือนหนึ่งเลยนะเพราะว่าตอนที่ผมแบบได้มาลองจับได้มาลองทาบข้อมือครั้งแรกเนี่ยฮะเป็นนาฬิกาที่น้ำหนักเบามากๆแล้วก็สไตล์ตอนแรกอ่ะผมไม่คิดว่านาฬิกาที่เป็นสี่เหลี่ยมจะสามารถฟิตกับแบบสไตล์การแต่งตัวของตัวเองได้อ่ะแต่ว่าพอมาลองจริงคือเฮ้ยมันก็ได้เหมือนกันอ่ะในเวที่ทำให้ลุคมันดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับเพื่อนๆลองดูกล้องนี้กันนะเนี่ยครับพอใส่กับลุคนี้ก็จะแบบเชฟทำให้มูดแอนโทนมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบนึงเลยนอกจากสีขาวแล้วนะก็ยังมีอีกสีนึงนะครับนี่อยู่ข้างๆกันเลยนะครับเป็นสีไทเทเนียมนะครับสำหรับเรือนี้นะฮะผมว่ามันมีความเป็นแบบคือวัสดุเนี่ยเล่นแสงชัดมากๆสะใจมากๆพอนาฬิกาเนี่ยมีสีที่มืดมากขึ้นนะครับก็จะทำให้การเล่นแสงของตัวนาฬิกาเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะฮะวัสดุเหมือนกันเลยนะครับสีขาวกับตัวสีไทเทเนียมเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยเรือนี้เพื่อนๆเห็นว่าผมขยับไปทางไหนเนี่ยตั้งแต่ตัวหน้าปัดตัวกลไกด้านในรวมไปถึงตัวบอดี้และตัวสายเนี่ยครับสามารถเล่นแสงได้ระยิบระยับมากๆเลยก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นไฮเทคเซรามิกนะครับก็จะมีความสามารถในการเล่นแสงที่สูงนะครับไม่ต่างจากตัวนี้เลยนะครับลาโดก็ยังคงแบบสไตล์คอนเซ็ปต์ของเขาเหมือนเดิมนะก็คือต้องเล่นแสงสะท้อนแสงนะครับมีความวิบวับเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันมีความมัสคูลีนก็จริงแต่ว่ายังติดกลิ่นความอีลิแกนซ์ไว้อยู่นะครับเนี่ยเรือนี้ก็สวยมากเหมือนกันพอมาจับตัวจริงมาเล่นแสงหน้ากล้องนี้ผมก็เริ่มชอบเรือนี้เหมือนกันนะเนี่ยคือนาฬิกาเรือนี้สามารถเล่นแสงในหลากหลายมิติในหลากหลายรูปแบบทําให้นาฬิกาเนี่ยมันมีมิติที่สูงมากๆเลยสวยจริงสวยจริงสวยมากเลยเนี่ยอยากให้เพื่อนได้มาจับตัวจริงกันนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะหลงรักนาฬิกาเรือนนี้เหมือนกันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะก็หน้าปัด38มิลลิเมตรเนาะแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 9.7 มิลลิเมตรครับน้ำหนักประมาณ120กรัมถือว่าเบามากๆเลยนะถ้าเป็นนาฬิกาที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยน้ำหนักจะพุ่งไปสัก150ถึง170กรัมกระจกแน่นอนเขาเป็นแซฟไฟร์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับทั้งหลังก็โชว์กลไกเหมือนกันเคสแบ็กนะครับก็จะทำด้วยวัสดุที่เป็นไทเทเนียมนะครับสเปคเหมือนกับตัว True Square Thin Line Le Corbusier ทุกอย่างเลยสำหรับราคานะนาฬิกาเรือนนี้จะอยู่ที่ 114,000 บาทนะครับทั้งตัวสีไทเทเนียมแล้วก็สีขาวเลยแน่นอนฮะว่าตัว Rado True Square Automatic Open Heart เนี่ยครับมีความสามารถในการกันน้ำที่5 bar หรือว่า50เมตรนะครับ
ไม่จําเป็นต้องห่วงเลยครับว่าการใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยการล้างมือหรือว่าโดนละอองฝนเนี่ยน้ําจะสามารถทําอะไรกับนาฬิกาได้2เดือนนี้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับสามารถลด 10% ให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ยังมีการร่วมโปรโมชั่นอื่นๆอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้พี่ที่ประจําบูธลาโดมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะฮะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างตัว Open Heart เจนปัจจุบันนะครับกับ Open Heart Edition ก่อนนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีไทเทเนียมเหมือนกันตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมขยับให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นเจนใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเจนก่อนซึ่งสําหรับราคานะครับตัวเจนใหม่จะอยู่ที่ 114,000 บาทนะครับขณะที่เจนเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ 90,000 กว่าบาทนะครับผมเช็คให้ดูเลยนะตัวนี้ราคาตั้งอยู่ที่ 94,500 บาทนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบสไตล์ดีเทลแบบไหนนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันเลยก็คือเรื่องนี้ครับคือระหว่างตัวที่เป็น Open Heart นะครับกับตัว Skeleton Skeleton ก็คือเป็นโครงกระดูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Skeleton ก็จะมีการโชว์ตัวเครื่องมากกว่านะครับขณะที่ตัว Open Heart เนี่ยจะเป็นการเซาะเพื่อให้เห็นบางส่วนของตัวเรือนนะฮะลองดูนะครับเปรียบเทียบฟีลกันดูเนาะสำหรับในแง่ของสไตล์แล้วผมว่าตัว Skeleton ก็คือตัวเนี้ยจะมีความ Industrial มีความ Loft มีความ Masculine ที่สูงมากกว่าด้วยความที่เราสามารถเห็นตัวเครื่องด้านในได้มากกว่าตัว Open Heart นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนกันเลยนะครับวัสดุเหมือนกัน 100% ครับเป็น High Tech Ceramic ความสามารถในการกันรอยขีดข่วนน้ำหนักเนี่ยคือไม่แตกต่างกันเลยนะครับทุกคนครับคือก่อนหน้าเนี้ยเราได้กรีดอันนี้ให้เพื่อนๆดูกันแล้วใช่มั้ยครับเป็นแผ่นของทางลาโดใช่มั้ยแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันทํามาเป็นแบบม็อกอัพเฉยๆหรือเปล่านะฮะตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเอานาฬิกาเรือนจริงเลยนะฮะมาขูดให้เพื่อนๆดูกันดีกว่านะครับนี่นะฮะอันนี้คือ Rado True Square Skeleton นะครับวัสดุเป็น Plasma High Tech Ceramic เดี๋ยวผมจะเอามาขีดให้ทุกคนดูเลยนี่ครับอันเดียวกันนะครับแท่งเดียวกันเราลองขีดให้ดูเอาขูดตรงไหนดีนะเอาตรงนี้ละกันนะนี่ตรงนี้นะดูใกล้ๆกันเลยนะขีดเลยนี่นะเห็นไหมนี่ผมลงน้ำหนักนะยินเสียงแป๊กๆๆอยู่ไม่มีปัญหานะครับลองรูปให้ดูปึ๊ดนี่เอี่ยมอ่องเหมือนเดิมไม่มีรอยนะครับไร้รอยเอาอีกสักที่หนึ่งละกันนะบริเวณลิงก์ละกันนะบริเวณช่วงปลายลิงก์เนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้กันนะครับก็คือเวลาใส่นาฬิกาเนี่ยส่วนที่จะมีรอยมากกว่าบริเวณอื่นเริ่มก่อนชาวบ้านเลยก็คือบริเวณด้านล่างนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่เราเอาข้อมือไปพักเนาะก็ไปถูกับโต๊ะบ้างไปถูกับนู่นนี่นั่นบ้างนะฮะอันนี้ก็ยังเงาวิบๆนะผมขูดเลยนะฮะขูดให้ดูถูเลยถูเลยนะครับถูจริงๆถูเลยเออนี่ถูจริงๆจริงๆจังๆมากเลยนะผมกดแรงประมาณนึงเลยนะนี่ครับปาดรอบเดียวไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติของ Plasma High Tech Ceramic นะฮะกันรอยได้จริงๆนะครับคือความแข็งของวัสดุตัวนี้มันแข็งมากนะจนแบบสิ่งที่จะทำให้ตัว High Tech Ceramic มีรอยได้นี่ก็คือเพชรนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการเทสให้เพื่อนๆดูจริงๆว่ามันสามารถกันรอยได้จริงๆนะไม่ใช่คือไม่ได้โม้นะกันรอยได้จริงๆโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาquick walk through แล้วกันนะครับว่าสําหรับบูธ Rado ที่ Central World เนี่ยมีนาฬิกาเรือนไหนมาลงบ้างนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะฮะคุยกันนานๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นตัว True Square นะครับมีทั้งตัว Skeleton ตัว Open Heart แล้วก็ตัว Edition ปกตินะครับที่เป็นแบบหน้าทึบอันนี้ก็คลาสสิกไปอีกแบบนึงนะครับบริเวณข้างๆนี้ก็จะเป็น Rado Centric นะครับก็จะเป็นอีกลายนึงของ Rado ที่มีความโมเดิร์นนี่เป็นทรงกลมนะครับประมาณนี้ก็มีทั้งไซส์ของคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะฮะเป็นนาฬิกาที่เราสามารถซื้อไปใส่คู่กับคุณแฟนได้นะฮะก็จะมีทั้งตัวหน้าทึบแล้วก็ตัวโชว์กลไกเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้สําหรับบริเวณตรงกลางบูธนี่เลยนะครับก็จะเป็นตัวชูโรงของในการออกบูธครั้งนี้นะฮะก็คือตัว True Square Thin Line Le Corbusier Le Corbusier ก็จะมีตัวโชว์อยู่ในเคสนี้เหมือนกันนะครับให้ดูไกลๆปึ๊ดนี่สวยๆๆเลยนะครับเป็นสีสันที่สนุกสนานมากๆนะครับขยับมาอีกนิดนึงนะก็จะเป็นตัว Rado กับ Panpuk นะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาฟิลสปอร์ตแล้วนะครับนี่ก็จะมีตัวนี้แล้วก็อีกหลากหลายสีหลากหลาย
คอนฟิกเกอเรชันเลยนะให้เพื่อนได้มาเลือกชมกันนะครับนี่ผมให้ดูคร่าวๆนะครับ Quick Run Through ไปเลยประมาณนี้นะครับทุกตัวที่ไม่ใช่ Limited Edition เนี่ยเข้าร่วมโปรโมชั่นลด 10% ทุกเดือนนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นแบบ On Top อีกหลากหลายโปรที่แล้วแต่ว่าเราจะใช้บัตรเครดิตของที่ไหนหรือว่ามี Point สะสมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนึงครับก็จะเจอตรงนี้ฮะก็เป็นตัวกัปตันคุกเหมือนกันนะครับให้ดูใกล้ๆอีกตัวนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับเป็นบอดี้ที่เป็นบรอนซ์ทั้งเรือนเลยนะครับวัสดุทํามาจากบรอนซ์นะครับเพื่อนๆเห็นมั้ยครับว่าตัวบอดี้เนี่ยจะมีการเหลือบสีเหลืองทองอยู่นะตัวบรอนซ์เนี่ยสามารถเกิดพาทิน่าได้ตามการใช้งานของเราเนาะผมว่าสวยมากเลยนะมีหลากหลายสีหลากหลายหน้าปัดเลยมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเทาโอ้ยสวยจังเลยนะครับขยับมาอีกหน่อยนึงก็ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกัปตันคุกLimited Edition นะครับที่เราเคยคุยกันไปแล้วแบบเจาะดีเทลในคลิปก่อนนะครับที่ผมพาเพื่อนไปดูในอีเวนต์ของ Rado Whisper Blue and Dream นะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยอันนี้มาเป็นแบบมาเป็นแพ็คเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยครับสำหรับชาวเรานะครับก็คือตัว Rado Distar นะครับก็เป็นตัวที่ผมใส่มาวันนี้นะให้ดูอีกรอบนึงนะครับเผื่อจำไม่ได้ผมใส่เรือนนี้มานะครับปึ๊บนี่นี่นะครับเป็นสีเรือนเป็นเรือนสีทองทั้งเรือนนะครับสําหรับไดสตาร์ก็เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกตัวเหมือนกันนะครับใครกําลังเลี้ยงไดสตาร์อยู่เนี่ยมาสอยกันได้นะครับโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ราคาดีๆเลยนะครับในช่วงปีนี้นะครับต่อเพื่อนก่อนว่านาฬิกาสวิสเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นตลอดนะครับถ้าเพื่อนสนใจหรือว่าเลี้ยงไว้เนี่ยผมว่ามาสอยกันได้เลยนะครับในงานนี้มีทั้งตัวออริจินัลไดสตาร์มีทั้งอันนี้คือตัวล่าสุดเนาะนี่นะก็จะเป็นหน้าปัดอีกรูปแบบนึงนะครับสวยสวยสวยแล้วก็นี่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 ผมมันจะชอบอะไรแบบนี้เว้ยเนี่ยสีทองอย่างเงี้ยมันดูว้าวุ่นมันดูระยิบระยับดีอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้นี่ก็จะเป็นมีไซส์จิ๋วด้วยนะครับหลากหลายตัวตัวคลาสสิกนี่ตัวคลาสสิกผมชอบนี่ตัวนี้ผมก็มีตัวนี้ผมก็สอยไปแล้วเหมือนกันนะฮะนี่ตัวนี้ครับเป็นไดสตาร์ออริจินอลออโตเมติกนะฮะร่วมโปรด้วยก็ลองมาดูกันได้นะครับสำหรับคนที่กำลังเล็ง Rado Distar อยู่ขยับมาอีกนิดนึงนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งของ Rado คือทุกเวอร์ชันของ Rado เนี่ยครับมาอยู่ในงานนี้หมดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังเล็งนาฬิกาเรือนไหนอยู่มาลองกันให้จุใจมาลองกันให้รู้เลยนะฮะว่าสรุปแล้วใช่ไม่ใช่หรือว่าชอบหน้าปัดแบบไหนนะครับโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะปิดคลิปไปนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นของทางแบรนด์ Rado นะครับผมทางแบรนด์ Rado มีส่วนลดอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็น Limited Edition จะไม่มีส่วนลดไม่มีส่วนลดในส่วนของ 10% นะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนลด2แบบก็คือถ้าลูกค้าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกับทางแบรนด์ของ Rado นะครับจะได้ลด500บาทแล้วก็ราคาที่เหลือก็ลดท้ายใบเสร็จได้ประมาณ 1,500 บาทครับอันนี้สำหรับของ Limited Edition นะครับส่วนรุ่นปกติรุ่นอื่นจะลด 10% ครับแล้วก็มีส่วนลดแอดไลน์เพื่อนๆ500ท้ายไปเสร็จอีกตามเรทราคาที่ทางโปรโมชั่นห้างก็ให้มานะครับผมส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ลด 10% แล้วก็มีออนท็อปเพิ่ม 5% นะครับแล้วก็แอดไลน์เพื่อนๆลด500แล้วก็ท้ายไปเสร็จตามเรทราคาที่ทางห้างให้มาครับผมครับอันนี้เป็นส่วนโปรโมชั่นคร่าวๆนะครับกับทางแบรนด์นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมกับทางบัตรเครดิตนะครับตามบัตรที่ลูกค้าแต่ละท่านมีนะครับผมครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจมาดูนาฬิการาโดก็สามารถมาเยี่ยมชมใน Central International Watch Fair ของปี2023ได้ที่ Central ชิดลมแล้วก็ Central World นะครับงานมีถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเรา Signore Concert ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ